คือที่บ้านบอกว่าถ้าเราคิดอย่างชาวนาเนี่ยครับเรารอให้รัฐมาดูแลเราเลยวันนั้นเนี่ยเราจะอดตายแต่ถ้าวันไหนเราสามารถดูแลตัวเองได้เราสู้ไปก่อนแล้วมาหาโอกาสที่ดีในเมืองอย่างเงี้ยครับวันนั้นเราก็จะสบายตั้งแต่วันที่6ตุลาคมเป็นต้นไปรายการกลางเมืองเปลี่ยนเวลาออกอากาศเป็นทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.มาร่วมกันฟังเสียงข้างในของเมืองเพราะเมืองดำรงอยู่ได้ด้วยชีวิตอื่นๆอีกมากมาย